พี่สปายเปิดหน้าหน่อยช่องผมยังเปิดเลยขอให้ไม่เปิดนะครับผมเอาไว้แบบรอแบบสับผมแบบเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดแน่นอนนับ100%นะครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมวันนี้อยู่กับรายการ Meter Spa ATV ผมวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับในเป็นพาร์ทที่4นะครับผมมาก็รอตั้งนานไม่ได้รอนานหรอกอันที่คำถามที่1ครับแฮชแท็ก Q&A พี่สปายเปิดหน้าหน่อยช่องผมยังเปิดเลยขอให้ไม่เปิดนะครับผมเอาไว้แบบรอแบบสับผมแบบเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดแน่นอนนับ100%นะครับผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเปิดนะฮะตอนที่แบบดังพอสมควรแล้วนะฮะที่คำถามที่2ผมให้ได้เกี่ยวในพี่สอนสร้างเซิร์ฟไมน์คราฟของตนเองหน่อยครับผมทำไม่เป็นนะจริงๆยังไม่เป็น2ถ้าพี่มีแฟนพี่จะเลือกแฟนแบบไหนครับก็เลือกเหรอก็จะเลือกแบบคนแบบหน้าตาดีๆแบบผมยาวประมาณนี้ประมาณนั้นไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนั้นเท่าไหร่พี่หวังคนติดตามเท่าไหร่3,000ขึ้นครับประมาณนะฮะพี่จะหยุดช่างแบบหนึ่งถึงพันพี่จะหยุดสร้างชาแนลเมื่อไหร่ก็ผมตายไงถ้าผมตายก็หยุดสร้างมั้งไม่รู้นะฮะก็ยังไม่รู้นะก็สร้างต่อไปเรื่อยๆฮะแม่ผมจะตายก็ให้คนอื่นสร้างแทนได้ฮะนายอยากทำ YouTube เพราะอะไรเพราะคือตอนแรกคือแบบเพื่อนผมมันสร้างชาแนลกันแล้วมันก็แบบมีศัพท์มากมายกันนี้พอแล้วผมก็แบบคิดแบบอยากสร้างบ้างแบบเพื่อนผมมันหมื่นศัพท์แล้วไงผมก็เลยแบบอยากลองสร้างบ้างก็เลยลองสร้างเป็นช่องนี้ขึ้นมานะฮะที่หนาที่สี่ผมไม่ได้เคลนเดย์พี่รับทำอินโทรเหมือนของพี่ไหมแบบไหนฮะผมมีหลายอินโทรนะฮะไม่ได้มีแค่อินโทรเดียวนะฮะที่หนาสุดท้ายผมนะฮะให้ได้เคลนเดย์คำถามพี่ทำอินโทรให้ผมได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับผมนะก็เดี๋ยวรอเข้าใหม่ผมได้นะฮะเดี๋ยวจะทำอินโทรให้นะฮะคุณ X Zero สกิดอ่านไม่ออกฮะข้อที่2ไม่ชอบทำลายชอบเล่นเกมกับบางครั้งก็จะออกไปเดินเล่นหน้าบ้านนะมีเสียงแทรกแป๊บนึงนะรถไอติมก็ไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยก็ผมก็ชอบทำอะไรอ่ะชอบเล่นเกมผมก็แบบเวลาว่างๆผมก็จะออกไปเดินเล่นนอกบ้านฮะฮะที่3พี่เคยตบคนไหมไม่เคยตบครับผมผู้ชายมีแต่ต่อยนะน้องไม่ใช่ตบนั่นมันชายประเภท3นะฮะถามที่4ครับผมตอนนี้อยากทำอะไรอยากทำอะไรก็อยากทำคลิปนะตอนนี้ผมกำลังทำคลิปอยู่ตอนนี้กำลังทำคลิปอยู่ก็อยากทำคลิปครับข้อที่4ตอนไม่ใช่ซ้ำข้อที่5ทำไมผมเป็นน้องพี่ก็น้องเกิดที่หลังพี่ทำไมพี่ถึงชื่อสันไม่รู้อ่ะพ่อแม่ตั้งให้ก็ชื่อนั่นแหละฮะ8พี่เคยต่อยคนไหมเรื่องนี้ก็เคยนะแต่ขอไม่บอกแล้วกันว่าไม่ยังไงไม่บอกฮะก็เคยนะฮะ9พี่เคยโดนต่อยไหมเคยนะแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดอะไรไม่เจ็บนะ10ผมอยากเป็นน้องพี่แบบแท้ๆก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องจะเป็นยังไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอไปให้ผมดีกว่าเราแบบตายแล้วเกิดใหม่แล้วน้องอาจจะเป็นพี่ไม่ใช่น้องอาจจะเป็นน้องแท้ๆของพี่ก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะคำถามวันนี้ก็มีแค่7คำถามมาที่แบบคอมเมนต์บอกนะฮะก็พาร์ทหน้าก็อาจจะแบบผมก็อาจจะแบบทำคิวเองเป็นแบบอาจจะทำคิวเองนานนะครับผมนะเนื่องจากยังไงอ่ะ
เธอผมลง Q&A ไปแบบทุกสัปดาห์ก็ไม่ได้นี่เพราะว่าฉะนั้นก็เดี๋ยวจะทำ Q&A พาร์ทที่5เป็นเดือนหน้าแล้วกันนะครับผมนะก็เจอกันเดือนหน้านะครับผมสำหรับ Q&A นะฮะช่วงนี้ก็ย้ำปิดเทอมนะครับผมนะก็ผมเปิดเทอมวันที่16นะฮะ16พฤษภาก็ใครเปิดเทอมวันไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ